วัสดีค่ะอ่ะดูชีทพร้อมกันหรือว่าเปิดในสมุดก็ได้ในหนังสือก็ได้บทที่10หน้า181เนาะจะได้ดูภาพบางภาพไปด้วยกันนะคะทีนี้ในสไลด์ PowerPoint ก็จะเป็นสรุปให้นะทีนี้เริ่มเลยแล้วกันเนาะจากที่เราดูบนสไลด์นะคะมีชื่อภาษาอังกฤษด้วยอ่านว่าอะไรดีมากนะคะ behavior ก็แปลว่าเกี่ยวกับพฤติกรรมนะคะเรื่องสุดท้ายจะเป็นเรื่องที่เป็นเหมือนสรุปตั้งแต่เรื่องแรกจนถึงเรื่องสุดท้ายนะคะคำว่าพฤติกรรมให้ลองคิดตามเนาะพฤติกรรมหมายถึงอะไรเอ่ยเป็นเหมือนการแสดงออกใช่ไหมนะคะของสิ่งมีชีวิตเนาะซึ่งสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดแสดงออกต่างกันไหมต่างกันนะคะอย่างเราในห้องเนี่ยก็มีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปนะคะเพราะฉะนั้นตั้งแต่เรื่องแรกที่เราเรียนด้วยกันเราก็จะเรียนตั้งแต่ระบบต่างๆในร่างกายจนมาถึงระบบประสาทนะคะทั้งหมดเนี้ยจะเป็นตัวควบคุมหรือเป็นตัวกระตุ้นให้เราเกิดพฤติกรรมเกิดขึ้นถูกไหมนะคะอีกอันนึงที่สำคัญก็คือพฤติกรรมจะเกิดขึ้นได้ต้องมีใครมากระตุ้นมีสิ่งเราเนาะเคยพูดในเรื่องของระบบประสาทมาแล้วนะคะสิ่งเรามีกี่ประเภทเอ่ยภายนอกกับสิ่งเราภายในนะคะถ้าเป็นสิ่งเราภายในก็คืออยู่เกี่ยวกับเรานี่เองนะคะภายในร่างกายของเราเช่นตอนนี้หิวข้าวเช่นความหิวก็ได้นะคะเป็นตัวกระตุ้นให้เราใช่ไหมว่าให้เราแสดงพฤติกรรมออกมานะคะส่วนสิ่งแล้วภายนอกคืออะไรเอ่ยก็สิ่งแวดล้อมข้างนอกใช่ไหมอุณหภูมิแสงอื่นๆมากมายนะคะที่เป็นตัวกระตุ้นเนาะทำให้เราเกิดพฤติกรรมเกิดขึ้นทีนี้ไปดูที่ความหมายละกันมีภาพให้ดูด้วยนะคะเขาบอกว่าพฤติกรรมหมายถึงกริยาอาการที่แสดงออกมานะคะเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้านะหรือว่าสติมูลัสนะคะสิ่งเร้าต่างๆก็จะมีความสามารถในการกระตุ้นที่มันแตกต่างกันบางสิ่งแล้วอาจจะกระตุ้นให้แสดงพฤติกรรมที่มากหน่อยหรือบางอย่างก็อาจจะทำให้เราเกิดพฤติกรรมตอบสนองแค่นิดหน่อยแป๊บเดียวนะคะระยะสั้นก็จะมีความแตกต่างกันไปเนาะสิ่งแล้วจะทำให้เราแสดงพฤติกรรมที่สังเกตได้เช่นอะไรบ้างมีง่ายๆคือการเดินการพูดการคิดการเขียนต่างๆนะคะทีนี้มาดูต่อมีอยู่2คำศัพท์ที่จะให้ดูเป็นภาษาอังกฤษสีฟ้าสีน้ำเงินอ่านว่าอะไรบ้างมียีนกับenvironment นะคะ2คำยีนก็คืออะไรเป็นที่ที่เก็บอะไรนะข้อมูลทางพันธุกรรมนะคะเป็นที่ที่เก็บข้อมูลทางพันธุกรรมส่วน environment แปลว่าสิ่งแวดล้อมเนาะพูดง่ายๆก็คือเป็นเหมือนสิ่งเร้าภายนอกหรือภายในนะคะยีนอยู่ข้างในใช่ไหมของแต่ละคนแต่ละคนมียีนที่เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่จะบอกว่ายีนก็ต่างกันเพราะฉะนั้นการแสดงพฤติกรรมก็ต้องต่างกันอยู่แล้วนะคะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันส่วน environment หรือสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกอันนึงเนาะที่มากระตุ้นนะคะทั้งสองอันนี้จะทำงานอย่างสัมพันธ์กันแล้วทำให้เราเกิด behavior หรือพฤติกรรมออกมาโอเคไหมเนาะมีอยู่2อันนะคะที่หลักๆทีนี้มาดูสไลด์นี้นิดนึงละกันเขาบอกว่าพฤติกรรมเนี่ยจริงๆมันสามารถที่จะควบคุมได้โดยมีสิ่งแวดล้อมเป็นตัวตัดสินให้ดูบนกระดานอันนี้คืออะไรเอ่ยนกเนาะมีอันไหนที่มันน่าสังเกตบ้างที่มันแตกต่างกันนกแต่ละตัวเราเรียกว่าจะงอยปากใช่ไหมนะคะเป็นยังไงบ้างจะงอยปากของนกแต่ละชนิดบางอันก็จะตรงหน่อยเนาะมันก็โค้งงอนะคะแหลมยาวต่างกันลองเดาซิว่าที่จะงอยปากต่างกันอะไรต้องต่างกันเก่งมากการกินอาหารนะคะมันมีเรื่องที่เป็นเรื่องเล่าอยู่อย่างหนึ่งเนาะเขาบอกว่ามีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งชื่อชาลส์ดาร์วินนะคะเขาไปสำรวจเกี่ยวกับเรื่องของ
สิ่งแวดล้อมเรื่องของสัตว์ต่างๆนะคะแล้วก็ไปเจอว่ามีอยู่หมู่เกาะหนึ่งชื่อว่าหมู่เกาะกาลาปากอสเคยได้ยินไหมกาลาปากอสหมู่เกาะนี้โดดเด่นยังไงบ้างมีเขาเรียกว่ามีแบบสิ่งแวดล้อมที่มันสมบูรณ์นะคะมีสัตว์อยู่แบบหลายชนิดเยอะมากแล้วก็จะมีนกอยู่ชนิดหนึ่งที่ค่อนข้างเยอะก็คือนกฟินนกฟินเราอาจจะไม่ค่อยผ่านหูผ่านตาเนาะนะคะนกฟินเนี่ยเป็นนกที่เริ่มอพยพเข้ามาที่หมู่เกาะกาลาปากอสเนาะตอนแรกเนี่ยอาจจะอพยพมาสักประมาณนิดหน่อยพันตัวประมาณนี้นะคะ 1,000 ตัวเนี่ยอาจจะเลือกกินอาหารที่มันเหมือนกันปกตินกกินอะไรกินหนอนกินแมลงนะคะแต่พอตอนหลังเนี่ยเขาพบว่าไอ้นกฟินเนี่ยมันเริ่มเข้ามามากขึ้นมากขึ้นนะคะจากพันเป็นหมื่นเป็นแสนตัวทีนี้ถามว่าถ้าเกิดว่านกฟินเนี่ยเขากินอาหารชนิดเดียวกันมันจะเกิดอะไรเกิดขึ้นเกิดสงครามเกิดการแย่งอาหารเกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าอาหารไม่เพียงพอนกอยู่ได้ไหมไม่ได้เนาะก็จะตายไปนะคะนกฟินเนี่ยเขาก็เลยปรับพฤติกรรมของตัวเองด้วยการมีการเปลี่ยนเนาะรูปแบบของจงอยปากเพื่อให้สามารถเลือกกินอาหารได้มากขึ้นหลากหลายขึ้นโอเคไหมนะคะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นพฤติกรรมของนกฟินเหมือนกันที่แสดงออกในเรื่องของการต้องการสารอาหารนะคะเราจะเรียกลักษณะแบบนี้ว่าเป็น natural selection เนาะ natural ก็หมายถึงธรรมชาตินะคะ selection หมายถึงการใครได้ภาษาอังกฤษการเลือกใช่ไหมคัดเลือกนะคะหมายถึงว่าธรรมชาติเนี่ยเป็นตัวคัดเลือกให้สิ่งมีชีวิตนั้นแสดงพฤติกรรมออกมานะคะถ้าสิ่งมีชีวิตนั้นสามารถที่จะแสดงพฤติกรรมที่มันมีความสามารถต่อการอยู่รอดได้มันถึงจะอยู่ต่อไปได้ใช่ไหมแต่ถ้าไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองได้ไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ก็จะเป็นยังไงก็จะตายสูญพันธุ์ไปนะคะเขาก็เลยบอกว่าจริงๆพฤติกรรมเนี่ยควบคุมได้จากธรรมชาติเนาะทีนี้มาดูต่อนะคะสไลด์ต่อไปทันไหมข้างหลังทันอยู่นะมีชีทอยู่นะคะคนไหนยังจำได้บ้างดูซิแผนภาพนี้คิดว่าสอนตั้งแต่เรื่องของระบบประสาทเรียบร้อยอ่ะเห็นชัดไหมเอ่ยเห็นชัดอยู่เนาะนะคะฝั่งนู้นจะเริ่มต้นจากตัวแรกเลยที่สำคัญก็คือสิ่งเร้านะคะคำว่า internal stimulus หมายถึงสิ่งเร้าภายในส่วน external คือสิ่งเร้าภายนอกนะคะมี2 อย่างเนาะพอสิ่งเร้าเข้ามากระตุ้นเราทำให้เราเกิดอะไรอันดับแรกก่อนเราต้องเกิดความรู้สึกก่อนถูกไหมนะคะการเกิดความรู้สึกเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่ารีเซปเตอร์เนาะหรือว่าเป็นหน่วยรับความรู้สึกรีเซปเตอร์มาถึงตัวมารับความรู้สึกเรานะคะส่งความรู้สึกนี้ต่อไปที่ไหนต่อที่สมองหรือไขสันหลังเพื่อให้มีการก่อนสั่งการต้องอะไรก่อนมาประมวลผลก่อนต้องแปลผลก่อนนะคะแปลว่าเราเนี่ยจะรู้สึกยังไงอย่างเช่นเดินไปเหยียบตะปูรู้สึกอะไรเจ็บมีใครรู้สึกสบายไหมอุ้ยสนุกจังเหยียบตะปูวันนี้เนาะคงไม่มีนะคะรู้สึกฟินรู้สึกเราก็จะรู้สึกเจ็บปวดเนาะซึ่งสิ่งต่างๆก็มาจากสมองใช่ไหมหรือว่าไขสันหลังเนี่ยเป็นตัวที่จะสั่งต่อนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะนำคำสั่งมาที่ไหนต่อเอฟเฟกเตอร์หรือหน่วยตอบสนองนะคะตัวนี้เป็นแค่หน่วยเล็กๆก่อนหน่วยที่จะนำการแปลความหมายเมื่อกี้นะคะนำส่งไปต่อเรื่อยๆแล้วก็ส่วนสุดท้ายที่จะส่งไปเลยก็คือการเกิดพฤติกรรมเนาะหรือ behavior นะคะในแผนภาพนี้ก็อย่าเพิ่งลืมนะอาจจะมีเจอในข้อสอบบ้างนะคะคิดว่าคงจำได้เนาะให้เราคิดตามความเข้าใจละกันนึกถึงว่าเหยียบตะปูปุ๊บต้องเกิดเหตุการณ์อะไรก่อนนะคะเหยียบตะปูแล้วพฤติกรรมคืออะไรเหยียบปุ๊บยกเท้าขึ้นนะคะมีใครเหยียบซ้ำไหมสะใจดีเนาะไม่มีนะคะแล้วก็จะยกเท้าขึ้นอย่างรวดเร็วอัตโนมัติเนาะทีนี้สไลด์ต่อไปนะคะเรามาพูดถึงเรื่องของประเภทพฤติกรรม
อ่ะเราแบ่งหลักๆเลยได้กี่ประเภทเอ่ยมี2ประเภทนะคะดูตรงกรอบสีเหลืองๆแล้วกันอ่ะคนไหนที่เปิดหนังสือผ่านๆมาคงจะรู้ว่าคำศัพท์นี่คืออะไรมีใครอ่านมาก่อนไหมบอกว่าจะสอนเรื่องสุดท้ายกรอบสีเหลืองกรอบแรกๆตัวนี้อ่านว่า innate behavior หมายถึงหนังสือก็มีเนาะพฤติกรรมที่มีมาตั้งแต่เกิดเลยนะคะตั้งแต่กำเนิดพฤติกรรมเหล่านี้เราว่าเราต้องมาศึกษาไหมไม่เราเกิดมาปุ๊บเราเป็นยังไงรู้เลยใช่ไหมเราทำได้เลยนะคะอย่างเช่นเกิดมาปุ๊บแรกเกิดทำอะไรร้องไห้ดูดนมสิ่งเหล่านี้ก็เป็นพฤติกรรมที่มีมาตั้งแต่กำเนิดนะคะหมอต้องไปบอกเราไหมร้องนะลูกร้องนะลูกบอกไหมไม่ต้องบอกนะคะเราทำได้เลยเนาะส่วนฝั่งนี้อ่านว่า learned behavior นะคะ learn ก็คืออะไรการเรียนรู้นะคะแสดงว่าถ้าเป็น learned เนี่ยเราต้องเป็นยังไงเราต้องมาศึกษาหรือมีประสบการณ์ก่อนใช่ไหมถึงจะรู้ว่าต้องแสดงพฤติกรรมยังไงนะคะเพราะฉะนั้นหลักๆของพฤติกรรมเนี่ยจะมีอยู่2อย่างเนาะเดี๋ยวมาดูคำศัพท์ก่อนละกันนะคะสำหรับ innate behavior จะมีอยู่กี่พฤติกรรมเอ่ยดูบนสไลด์ก่อนนับเลขถึงไหม4พฤติกรรมเนาะส่วน learnอ่ะ5พฤติกรรมนะคะเยอะเกินไปไหมสำหรับการจำไม่เยอะเนาะข้อสอบง่ายง่ายถ้าเรียนบ่อยๆแล้วก็ฝึกอ่านบ่อยๆรับรองทำได้แน่นอนนะคะไม่ยากขอให้เข้าใจว่าพฤติกรรมแบบนี้เรียกว่าอะไรนะคะเดี๋ยวไปดูทีละอันเนาะดูความหมายและการนิดนึงถ้าเป็น innate behavior เขาบอกว่าพฤติกรรมที่มีมาตั้งแต่กำเนิดนะคะพฤติกรรมเหล่านี้เปลี่ยนแปลงได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะคะเป็นแบบไหนก็เป็นแบบนั้นไปตลอดถูกไหมส่วน learned เปลี่ยนได้ไหมไม่ได้เปลี่ยนได้นะคะพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้เนี่ยเปลี่ยนได้เนาะสมมติว่าเราเคยทำพฤติกรรมแบบนี้มาตลอดแต่วันนึงเราเริ่มเรียนรู้ว่ามันไม่ดีเราเปลี่ยนไหมเปลี่ยนนะคะไม่อ่านหนังสือสอบไม่ได้เปลี่ยนไหม พยายามเปลี่ยนอยู่ใช่ไหมนะคะก็เปลี่ยนเนาะเพราะว่าเรารู้แล้วแหละว่าถ้าไม่อ่านก็จะสอบไม่ได้นะคะเราก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเขาบอกว่าถ้าเป็น learned เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับ experience หรือประสบการณ์ด้วยนะคะเราเจอประสบการณ์แบบไหนในช่วงชีวิตในช่วงนั้นแล้วก็จะมีการแสดงพฤติกรรมแบบนั้นออกมาเนาะมาดูที่innate behavior ละกันน่ารักเชียวพฤติกรรมที่เห็นอยู่บนสไลด์นะคะจะมีอยู่2ภาพภาพแรกก็คือเป็นเด็กเป็นยังไงหาวเลยหาวตอนนี้เป็นยังไงหาวเหมือนกันจงใจเอามาให้ดูนะคะถ้าพฤติกรรมแบบนี้การหาวการไอการจามมีใครสั่งให้ทำไหมไม่เนาะเราทำได้ได้เองไม่ต้องเรียนแบบพฤติกรรมนี้นะตอนนี้ไม่ต้องหาวนะคะเอาไว้ก่อนเนาะพยายามมีสมาธิก่อนส่วนภาพที่2ก็เป็นการดูดนมนะคะของทารกเนาะอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่มีมาตั้งแต่กำเนิดตัวนี้พูดไปบ้างแล้วนะคะไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ใช่ไหมเนาะส่วนมากก็จะเกิดขึ้นได้เองนะคะเราทราบได้อยู่แล้วทีนี้มาดู 1.1 มาดูประเภทแต่ละประเภทของ innate behavior เมื่อกี้จำได้เนาะมีอยู่ทั้งหมด4พฤติกรรมนะคะเรามาเริ่มที่อันที่1ก่อนพฤติกรรมแรกเรียกว่าแบบ kinesis kinesis นะคะเขาบอกว่าไง kinesis ลองสัก1นาทีซิกวาดสายตาเท่าที่จับใจความได้อ่านแบบรวดเร็วเงียบมากเดี๋ยวง่วงนอนไคเนซิสเป็นพฤติกรรมที่เป็นยังไงมีแบบแผนที่ไม่
แน่นอนนะคะคำว่าแบบแผนไม่แน่นอนหมายถึงเราไม่สามารถบอกได้ว่าพฤติกรรมนั้นเนี่ยจะมีทิศทางไปทางไหนนะคะจะเข้าหาสิ่งเราจะหนีจากสิ่งเราหรือเปล่าเนาะซึ่งเขาบอกว่าพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยจะพบในสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังพวกโปรตีสหรือสัตว์ชั้นต่ำนะคะที่ระบบประสาทเนี่ยยังทำงานได้ไม่เต็มที่เนาะตัวอย่างเช่นอะไรบ้างการเคลื่อนที่ของพลามิเซียมการหนีฟองแก๊สของพลามิเซียมเหมือนกันส่วนมากมีแต่พลามิเซียมเนาะที่เราคุ้นเคยพฤติกรรมการเคลื่อนที่ของแมลงสาบในที่โล่งนะคะเดี๋ยวค่อยถามแล้วกันอันนี้ให้ดูภาพบนกระดานยังจำได้ไหมตัวนี้คือตัวอะไรพลามิเซียมนะคะลักษณะสำคัญของพลามิเซียมเป็นยังไงข้างหลังตอบหน่อยจะได้ไม่ง่วงนอนมีอะไรรอบตัวมีซิเลียหรือขนใช่ไหมรอบตัวนะคะทำหน้าที่อะไรโบกพัดอาหารหรือช่วยในการเคลื่อนที่นะคะยังจำได้อยู่เนาะห้ามทิ้งนะเขาบอกว่าพลามิเซียมเนี่ยจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ชอบอุณหภูมิที่สูงๆนะคะเพราะฉะนั้นที่เรากำลังเห็นอยู่ตรงเนี้ยเราดูจากภาพถ้าเป็นเราเนาะรู้ว่าอุณหภูมิสูงเนี่ยเราจะวิ่งตรงดิ่งมาเลยถูกไหมแต่เจ้าพลามิเซียมเป็นยังไงทิศทางสเปะสปะไหมเดี๋ยวก็จะเดินหน้าบ้างเดี๋ยวถอยหลังเดี๋ยวเคลื่อนซ้ายเคลื่อนขวานะคะซึ่งเขาบอกว่าแบบเนี้ยจะเป็นลักษณะของไคเนสิสก็คือมีทิศทางที่ไม่แน่นอนนะคะเหมือนแมลงสาบที่ครูเคยถามอยู่เนาะถ้าแมลงสาบอยู่ในที่โล่งวิ่งเร็วไหมวิ่งเร็วแต่ถ้ามันเกิดไปเจอขอบตู้หรือขอบโต๊ะเป็นยังไงชะงักหยุดเลยเฮ้ยอะไรอยู่ข้างหน้าสักพักหนึ่งจะเป็นยังไงแมลงสาบบินเลยยังไม่บินเป็นไงก่อนจะเริ่มแบบลังเลใช่ไหมเดี๋ยวก็ไปซ้ายไปขวาเดินหน้าเดินหลังจะไปทางไหนดีนะคะซึ่งจริงๆแล้วแมลงสาบเขามองเห็นไหมนะไม่เห็นแต่มีอะไรมีหนวดนะคะเป็นตัวจับเป็นแบบเหมือนเรดาร์เนาะจับอุณหภูมินะคะก็จะใช้หนวดในการสัมผัสว่าเอ๊ะทางไหนดีที่จะไม่มีอะไรมากีดขวางนะคะเขาถึงจะเคลื่อนที่ไปเนาะอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมแบบไคเนซีดนะคะทีนี้อันที่สองแท็กซีดไม่ใช่แท็กซี่นะแท็กซีดเดี๋ยวเติมในข้อเขียนอาจจะมีนะคะเขียนให้ถูกใครตอบแท็กซี่มานี่อาจจะกริ้วเนาะเพราะมีคำศัพท์ให้ดูอยู่แล้วต้องไปฝึกดูมาใช้เวลา1นาทีเหมือนเดิมกวาดสายตาแล้วดูซิว่าใครในสีดกับแท็กซีดมันต่างกันยังไงเมื่อกี้มีแบบแผนไม่แน่นอนแต่แท็กซีดมีแบบแผนที่แน่นอนนะคะแบบแผนที่แน่นอนหมายถึงว่าเรารู้ได้เลยว่าเขาจะไปทางไหนจะเข้าหาสิ่งเล้าหรือจะหนีจากสิ่งเล้านะคะก็จะมีตัวอย่างให้ดูหลายอย่างอันที่คุ้นเคยก็เป็นการเคลื่อนที่ของแมลงเม่าเข้าหาแสงไฟเห็นเลยว่าแสงไฟอยู่ตรงนั้นก็เป็นยังไงพุ่งตรงไปเลยแมลงเม่าเขาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถอยหน้าอะไรก่อนไหมไม่เนาะส่วนมากก็จะบินเข้าไปหานะคะได้อย่างรวดเร็วอีกอย่างหนึ่งเห็นภาพชัดเนาะที่กำลังมองอยู่คือตัวอะไรเอ่ยไอ้ตอมแมงเมาจิ้งหรีดจิ้งหรีดนิวสาหาภาพที่เหมือนที่สุดแล้วนะจิ้งหรีดนะคะเขาบอกว่าจิ้งหรีดเนี่ยเวลาเขาสื่อสารกันเขาสื่อสารกันยังไงเสียงร้องยังไงแสดงว่าอยู่บ้านน่าจะอุดมสมบูรณ์เนาะได้ยินเสียงจิ้งหรีดส่วนมากในเมืองไม่ค่อยได้ยินใช่ไหมใช่ข้างหน้านี่ใช่เดี๋ยวนี้ก็ถ้าในเมืองก็จะไม่ค่อยมีแหละเนาะต้องออกไปไม่ใช่วันนอกอย่าพูดอย่างนั้นสิอยู่ที่อาจจะออกจากในตัวเมืองนิดหน่อยนะคะก็ไม่ไกลมากพลทองก็มีค่ะที่เป็นทุ่งนามีป่าหน่อยก็จะมีเนาะเขาทำการทดลองนะคะอยากรู้ว่าเจ้าจิ้งหรีดเนี่ยมีการแสดงพฤติกรรมแบบไหนเนาะเป็นใครในสีเป็นแท็กซี่หรืออะไรเขาก็เอาครอบแก้วเนี่ยไปครอบชุบไว้ตัวนี้เป็นจิ้งหรีดเพศผู้เนาะส่วนนี้เป็นจิ้งหรีดเพศเมียนะคะแล้วก็มี
ตัวให้เสียงอยู่ฝั่งนี้เนาะระหว่างที่เราปิดครอบแก้วไว้เราสังเกตว่าจิ้งหรีดตัวเมียเนี่ยจะสนใจเพศผู้ไหมไม่สนใจเลยเนาะแสดงว่าหน้าตาดีอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้ต้องเสียงดีด้วยถูกไหมแต่ไม่สนใจอะไรแทนไอ้ตัวเนี่ยตัวกระจายเสียงนะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นแบบแท็กซี่ใช่ไหมคือเข้าหาสิ่งเล้าแบบมีทิศทางที่แน่นอนนะคะแต่ถ้าเกิดเอาครอบแก้วออกปุ๊บแล้วจิ้งหรีดตัวผู้ส่งเสียงจะเข้าหาไหมก็ค่อยเข้าหาทางนี้นะคะอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมของจิ้งหรีดเนาะแสดงว่าจริงๆการที่มีหน้าตาสะสวยหรือหล่อเหลาอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้ต้องอะไรด้วยถ้าเป็นเราล่ะต้องมีอะไรด้วยโอ้มีความรู้ความสามารถนะคะมีเงินข้างหน้าที่ตอบมีเงินต้องมีความดีเนาะอาจจะมีความสามารถไม่เท่าไหร่แต่ขอให้เป็นคนดีนะคะหน้าตาเดียวหน้าตาดีอย่างเดียวไม่ได้นะแน่นะต้องมีองค์ประกอบไปหลายอย่างรวมกันด้วยเนาะอันนี้ก็สอนไปด้วยแล้วกันทีนี้ต่อมาที่3นะคะยังเป็นอินเนทอยู่นะทันไหมทันไหมคะทันนะโอเคทีนี้พฤติกรรมต่อมาพฤติกรรมแบบรีเฟกพูดง่ายๆเลยเราเรียนของระบบประสาทมาแล้วรีเฟกคือการตอบสนองแบบรวดเร็วทันทีทันใดที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือการเหยียบตะปูแล้วก็ดึงเท้าขึ้นมาถูกไหมนะคะพฤติกรรมแบบนี้มีประโยชน์ยังไงกับเราการที่เห็นตะปูปุ๊บเหยียบลงไปแล้วรีบดึงเท้าขึ้นมาเลยหรือว่าฝุ่นเข้าตารีบขยี้ตาอย่างรวดเร็วช่วยให้เราสามารถรอดพ้นจากอันตรายใช่ไหมนะคะก็จริงๆแล้วพฤติกรรมแบบนี้ก็มีประโยชน์เนาะเพราะว่าเวลาที่เราดำรงชีวิตอยู่บางทีอาจจะมีเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นถูกไหมคะถ้าการที่เรามีพฤติกรรมแบบรีเฟกอยู่เนาะก็จะช่วยให้เราสามารถรอดพ้นจากอันตรายต่างๆได้นะคะก็มีตัวอย่างแปะให้ดูเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปอ่านเพิ่มเติมอีกนิดนึงตัวนี้เป็นภาพให้ดูนะคะhot objectก็คือวัตถุที่มีความร้อนในนี้คืออะไรเป็นเหมือนเปลวไฟใช่ไหมจากเทียนนะคะเคยไปแตะบ้างแตะปุ๊บทำยังไง ไม่ได้ถามว่าแตะปุ๊บเทียนดับแตะปุ๊บทำยังไงรีบแบบดึงมือกลับมาใช่ไหมนะคะอันนี้ก็เป็นรีเฟกเหมือนกันเนาะเป็นการตอบสนองแบบรวดเร็วนะคะใครยังจำภาพนี้ได้จะสอบแล้วเขาเรียกว่าไขสันหลังยังจำได้อยู่เนาะไขสันหลังเป็นเหมือนผีเสื้อนะคะมี4ปีถ้าเป็นแบบรีเฟกเนี่ยบางครั้งไม่ต้องรอให้ความรู้สึกไปถึงสมองนะถึงแค่ไขสันหลังก็พอเพราะต้องการตอบสนองแบบรวดเร็วใช่ไหมนะคะก็เลยต้องโอเคไปที่ตรงนี้โดยจะอาศัยเซลล์ประสาทใช่ไหมแอ็กซอนเดนไดนะคะไปจำมาให้ดียังจำได้ไหมแอ็กซอนคืออะไรเดนไดรท์คืออะไรตัวไหนเป็นเซลล์ประสาทนำเข้าอันไหนเป็นส่งออกเงียบเดนไดรท์เป็นตัวนำเข้ายังมีออกส่วนแอ็กซอนเป็นนำออกนะซอนก็คือส่งออกยังจำได้อยู่นะต้องไปทวนนะคะคนไหนยังจำไม่ได้ทีนี้ต่อมามีรีเฟกแล้วก็มีรีเฟกแบบต่อเนื่องตัวนี้ตัวอย่างเช่นอะไรเอ่ยการดูดนมการสร้างรังการชักใยและการจำศีลนะคะคำว่าต่อเนื่องหมายถึงว่าใช่พอมีสิ่งเล้ามากระตุ้นปุ๊บพฤติกรรมนั้นจะแสดงไปเรื่อยๆจนกว่าสิ่งเล้ามันจะหายไปนะคะการดูดนมทารกก็จะดูดนมไปเรื่อยๆจนกว่าสิ่งเล้าคืออะไรความหิวใช่ไหมจะหายไปพออิ่มปุ๊บก็จะเลิกดูดนมนะคะเรียกว่ารีเฟกต่อเนื่องหรือการชักใยของแมงมุมแมงมุมเนี่ยเขาจะชักใยเป็นรูปร่างต่างๆใช่ไหมก็ต้องทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จเรียบร้อยกว่าที่เขาจะอยู่ได้นะคะก็ถึงจะเลิกพฤติกรรมเนาะอันนี้มีสไลด์ว่างแล้วก็ค่อยไปโน้ตเพิ่มเติมแล้วกันจริงๆไม่เยอะเนาะใกล้จะหมดแล้วแหละยังไหวไหมห้องแอร์ด้วยเนาะอาจจะ
เออนั่งสบายมากนะคะอย่าเพิ่งง่วงเหงาหานอนก่อนเนาะทีนี้มาดูประเภทของพฤติกรรมอันต่อมาเป็นแบบ learned behavior คืออะไรพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนรู้นะคะตัวนี้เราต้องอาศัยประสบการณ์ใช่ไหมนะคะเพื่อที่จะให้ดูว่าเราจะแสดงพฤติกรรมอะไรออกไปเนาะมาดูเลยแล้วกันจงใจที่จะเอาภาพคนนี้มาคนไหนที่ชอบดูเกี่ยวกับรายการคนไหนชอบเรื่องของสัตว์พฤติกรรมของสัตว์จะรู้จักคนนี้เขาคือใครฮะเอ้ยไม่ใช่ใครเอ่ยชื่อเริ่มมาเยอะรู้จักไหมเอาจริงๆนะเอ๊ะทำไมไม่รู้จักเอาคนไหนง่วงเหงาหอนอนสะกิดเพื่อนหน่อยหยุดไม่ใช่แล้วเขามีสุนัขก่อนหลังแสดงว่าเขาต้องทำงานเกี่ยวกับอะไรเรากำลังเรียนเรื่องพฤติกรรมเดาให้ออกปศุสัตว์เฉลยเลยละกันเนาะเดี๋ยวจะไปเยอะกว่านี้นะคะคนนี้ชื่อว่าซีซ่าจำชื่อเขาไว้ให้ดีนะคะซีซ่าเนี่ยเป็นบุคคลที่มีความสามารถมากครูยังนับถือเขาเลยเขาสามารถแก้ปัญหาพฤติกรรมของสัตว์ต่างๆได้นะคะแล้วทุกเคสเนี่ยสำเร็จตลอดพฤติกรรมของสุนัขจะมีอยู่หลายอย่างเนาะพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก็เยอะอย่างเช่นสุนัขชอบเห่าใครไปบ้านก็เห่าอย่างเดียวเลยบอกก็ไม่ฟังเป็นไหมหยุดหยุดก็ไม่หยุดสักทีนะคะหรือชอบทำลายข้าวของที่บ้านมีไหมเห็นอะไรน่ากัดก็กัดไปหมดทิชชู่รองเท้าขาดหมดแล้วมีอะไรอีกที่เป็นพฤติกรรมไม่เหมาะสม อาจจะแบบขับถ่ายอยู่ในบ้านนะคะไม่ยอมนั่งรถอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยเยอะนะต้องไปดูเดี๋ยวเราไปลองเซิร์ชใน YouTube นะสนุกมากในวิดีโอของเขาเนี่ยนะคะแต่ละเรื่องจะมีแต่ละเคสที่แตกต่างกันไปเนาะแต่ว่าอยู่ต่างประเทศนะคะก็จะมีคนมาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมของสัตว์ว่าเป็นแบบนี้นะอยากจะแก้ไขให้ซีซ่ามาช่วยดูนะคะแล้วเขาก็จะมีวิธีการฝึกเนาะซึ่งตอนนี้เขามีองค์กรของเขาแล้วเป็นแบบว่าพื้นที่ขนาดใหญ่มีสำหรับที่อาบน้ำที่ฝึกที่วิ่งเล่นอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายครบวงจรนะคะเขาทำได้โดยที่อาศัยการเรียนรู้ของพฤติกรรมของสัตว์ว่าสัตว์เนี่ยชอบหรือไม่ชอบอะไรถ้าเป็นเราเนี่ยเราเลี้ยงเองบางทีเรารู้ไหมว่าสัตว์ชอบไม่ชอบอะไรยังไม่รู้เลยเนาะแค่เห่าก็ด่าแล้วใช่ไหมเขาก็ยิ่งจะไม่ฟังเราเนาะยิ่งแบบต่อต้านนะคะแต่ซีซ่าเนี่ยเก่งมากต้องไปดูนะเดี๋ยวสอบเสร็จก่อนค่อยดูไม่ใช่ให้ดูวันนี้เดี๋ยวจะไม่ได้อ่านหนังสือสนุกจริงๆแล้วสัตว์เนี่ยจากที่แบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยคือเขาพฤติกรรมเปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะจากที่ไม่กล้าไปเดินใช้เชือกจูงไม่ได้ก็ทำได้นะแสดงว่าซีซ่าเนี่ยเป็นคนที่เก่งเรื่องของการเรียนรู้พฤติกรรมของสัตว์นะคะก็เป็นประโยชน์สามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆในเรื่องของพฤติกรรมได้เนาะอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะคะสนุกนะเดี๋ยวลองไปดูเนาะเวลาว่างๆมาเริ่มประเภทของพฤติกรรมละกัน 2.1 ได้ฟังหน่อยภาษาอังกฤษพูดคนเดียวนานแล้ว imprintingแปลว่าพฤติกรรมที่เกิดจากความฝังใจโอ้ยดูชื่อรุนแรงมากฝังใจแสดงว่าเจอครั้งแรกนี่แบบเก็บเนาะคิดไปตลอดนะคะทำยังไงจะจำได้ว่า imprinting คือพฤติกรรมเกี่ยวกับความฝังใจprint สมัยก่อนเครื่องprintจะเป็นแบบเข็มใช่ไหมเจาะกระดาษนะคะเหมือนเป็นการฝังหมึกลงไปในกระดาษเนาะก็เป็นศัพท์ที่มาจากคำว่า imprinting นะคะแต่สมัยนี้ print ก็ใช้เลเซอร์แทนใช่ไหมก็จะไม่ค่อยเห็นแบบเป็นหัวเข็มนะคะก็มาจากคำศัพท์เดียวกันเขาบอกว่าพฤติกรรมแบบฝังใจเป็นยังไงกวาดสายตาดูพร้อมๆกันเขาจะเรียนรู้จากการจดจำครั้งแรกใช่ไหมนะคะซึ่งจะเป็นเรื่องของการจดจำความผูกพันเนาะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างกรรมพันธ์กับการเรียนรู้นะคะเป็นยังไงเอ่ยมาดูภาพแล้วกันเนาะ
ในชีทมีไหมภาพนี้มีอยู่นะคะเดี๋ยวเราเขียนเพิ่มเติมลงไปได้นะในชีทจะได้เอาไว้อ่านพฤติกรรมแบบฝังใจในภาพเราเห็นอะไรจริงๆเป็นห่านเนาะเป็นห่านนะคะแต่ว่าภาพไม่ชัดเราเป็นขาวดำเพราะนานมาแล้วนะคะคนนี้เขาชื่อว่าลอเรนยังอ่านได้อยู่นะเห็นอยู่เนาะลอเรนนะคะลอเรนเนี่ยเขาก็ศึกษาเรื่องของพฤติกรรมของห่านตัวเนี้ยเนาะเขาพบว่าอะไรเอ่ยถ้าดูในภาพจะเห็นว่าห่านเนี่ยเดินตามเขาปกติต้องเดินตามแม่ใช่ไหมแม่ห่านนะคะลอเรนเนี่ยเขาเริ่มมาจากว่าเขาสงสัยว่าทำไมสัตว์ที่เกิดมาใหม่ๆเนี่ยถึงต้องชอบเดินตามแม่อย่างเช่นลูกไก่ใช่ไหมก็จะเดินตามแม่แม่ไปไหนก็ไปด้วยตลอดไม่เคยห่างกันเพราะอะไรเพราะว่าเขาฝังใจว่าคนเนี้ยแม่ไก่เนี่ยจะพาเขาไปหาอาหารใช่ไหมแล้วก็จะสามารถปกป้องเขาได้ถ้าอยู่ด้วยเนี่ยปลอดภัยแน่นอนนะคะเขาก็เลยตามไปตลอดถูกไหมเนาะทีนี้ลอเรนก็เลยลองดูเอาไข่ห่านมาฟักในห้องทดลองแล้วให้ห่านเกิดมาแล้วมองหน้าเขาเป็นคนแรกปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นห่านมีการจดจำใช่ไหมแล้วก็เดินตามนะคะภาพนี้เล่นน้ำด้วยกันน่ารักมากมีการแบบว่าไซส์ขนด้วยนะจิกๆดีไหมคนไหนอยากจะใกล้ชิดกับสัตว์ก็ลองดูเนาะขโมยไข่ไก่หลังบ้านมาฟักในห้องนอน เพราะว่าไม่มีห้องทดลองใช่ไหมแล้วดูซิจะตามเรามีจริงไหมนะครูสอนแล้วครูจะโกหกก็ได้แล้วลองไปทำดู จะออกไข่ให้ไหมนะคะเรียนวิทยาศาสตร์ก็ต้องทดลองเนาะลองดูซิว่าจะตามเราจริงๆหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความฝังใจแต่ว่าความฝังใจเนี่ยจะอยู่แบบนี้ตลอดไปไหมไม่สังเกตว่าพอไก่เริ่มโตจะเป็นยังไงก็หาอาหารเองนะคะเพราะเขาเรียนรู้แล้วว่าเขาสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองเนาะก็จะเป็นแค่ช่วงเวลาช่วงสั้นๆนะคะของช่วงชีวิตช่วงแรกๆต่อมา 2.2 ให้ฟังหน่อยภาษาอังกฤษแก้ง่วงเร็วเสียงเริ่มเหนื่อยเนาะวันนี้ลอกงานมาตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหมนะคะรู้สึกเพลียเข้าใจนะเพราะว่าคาบสุดท้ายก็ห้องแอร์ด้วยเนาะวันนี้ก็อาจจะเหนื่อยล้าอ่อนแรงนะคะแต่คิดว่าทุกคนคงจะไหวแหละเรื่องสุดท้ายคงไม่ยาก habituation ก็คือความเคยชินเนาะพฤติกรรมความเคยชินก็คือเราจะทำไปเรื่อยๆเคยทำแบบไหนก็ทำแบบนั้นไปตลอดถูกไหมเนาะเป็นความเคยชินนะคะแต่เขาบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยพฤติกรรมที่เกี่ยวกับความเคยชินเนี่ยก็จะอธิบายเรื่องของการลดภาระของการตอบสนองลงไปได้พูดคำว่าลดภาระของการตอบสนองเนี่ยเข้าใจไหมมันดูอลังการเนาะลดภาระของการตอบสนองหมายถึงว่าการตอบสนองจะมากหรือน้อยน้อยลงนะคะในคนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีผลมากแต่ในสัตว์เนี่ยเขาต้องใช้พลังงานเยอะใช่ไหมในการหาอาหารเองในการดำรงชีวิตเพราะฉะนั้นยิ่งมีการแสดงพฤติกรรมมากก็ยิ่งใช้พลังงานไปเยอะถูกไหมเป็นการสูญเสียพลังงานโดยแบบเปล่าประโยชน์นะคะโดยอธิบายภาพนี้แล้วกันจะมีลูกไก่เนาะอยู่ในรังอยู่แบบว่าตัวเดียวโดดเดี่ยวเดียวดายสังเกตว่าภาพแรกลูกไก่เขาแสดงพฤติกรรมยังไงเขากลัวเขาก็เลยหมอบลงแล้วบนฟ้ามีอะไรบินอยู่มีนกอยู่2ตัวไม่รู้เป็นอะไรแล้วเจอครั้งแรกกลัวก็เลยแบบว่าหมอบลงดีกว่านะคะวันแรกวัน2วัน3อาจจะแบบแสดงพฤติกรรมนี้อยู่นะมาปุ๊บหมอบมาปุ๊บหมอบเหนื่อยมั้ยเหนื่อยเนาะทีนี้พอเจอแบบนี้ไปเรื่อยๆจนแบบเขาเริ่มชินแล้วนะคะเขารู้ว่าที่บินผ่านไปผ่านมาเนี่ยไม่ได้เป็นอันตรายอะไรกับเขาเลยสุดท้ายเขาจะแสดงพฤติกรรมการหมอบไหมไม่นะคะเขาก็จะใช้ชีวิตปกติเราเรียกว่าเป็นการลดพฤติกรรมเป็นการเซฟพลังงานในร่างกายของเขาโอเคเนาะประมาณนี้นะคะก็พอเจอเหตุการณ์นั้นซ้ำๆไปเรื่อยๆรู้ว่าไม่มีผลอะไรก็จะเลิกแสดงพฤติกรรมนะคะก็จะใช้ชีวิตได้ตามปกติเนา
อ่ะโอเคทีนี้ต่อมาไหวไหม 2.3 ไหวเนาะค่อนข้างเยอะหน่อยขนาดเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะ 2.3 ภาษาอังกฤษอ่านอีกรอบอันนี้อ่านง่าย conditioning conditioning นะคะ condition พวกนี้ก็คือการมีเงื่อนไขเนาะหรือการเรียนรู้แบบมีเงื่อนไขนะคะถ้าลองอ่านตามความหมายเขาบอกว่าเป็นพฤติกรรมที่สิ่งเราอีกตัวหนึ่งแสดงว่ามีสิ่งเรากี่ตัว2ตัวเข้าไปแทนที่สิ่งเราที่แท้จริงแล้วชักนำให้เกิดการตอบสนองชนิดเดียวกันคืออะไรเนาะดูในกรอบ3กรอบเขาพูดเรื่องอะไรอยู่เอ่ยสุนัขสุนัขเนี่ยอยู่บ้านเราก็มีหลายคนเนาะเลี้ยงสุนัขเวลาจะให้อาหารเขาทำยังไงเคาะถ้วยเรียกทำอะไรอีกอาจจะเรียกชื่อใช่ไหมใครมีชื่อสมมติชื่ออะไรที่ตั้งกันชื่อพร้อมกับชื่อตัวเองอีกซินดี้โหน่ารักมากดีนะซินดี้ซินดี้ยังเรียกง่ายครับชื่อหมูโอ้อยู่บ้านชื่อหมู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 ไม่รู้ว่าหมูหรือสุนัขจะมาเริ่มสับสนในตัวเองเริ่มไม่รู้ว่าตัวเองเป็นสุนัขหรือเป็นหมูเนาะถ้าเขาเข้าใจเรานะดีนะเพื่อนครูมีสุนัขชื่อมาริสอนลองเรียกสิเวลาจะกินข้าวเออกูจะเรียกมาริสอนมาริสอนมาริสอนอะไรอย่างเงี้ยยังเครียดอยู่เลยจะเรียกยังไงตอนแรกเปลี่ยนชื่อเป็นโคล่าเริ่มดีขึ้นเนาะเริ่มมากินข้าวเร็วขึ้นเนาะจากตอนแรกนี่ต้องแบบเรียกนานมากกว่าจะมาฮะชื่อศักดิ์สุนัขน่ะแล้วเรียกยังไงเออว่าชื่อก็แปลกไปเนาะชื่อง่ายๆก็พอแล้วขาวน้ำตาลดำอะไรอย่างงี้เรียกง่ายดีแต่ส่วนมากก็ไม่ชอบเนาะมีสุนัขก็อยากตั้งชื่อแบบน่ารักน่ารักนะคะชื่อเกาหลีอะไรอย่างงี้คิมจองอุนอะไรอย่างงี้นะกูจะเรียกแต่ละทีนี่หมดพลังงานในการเรียกเป็นเยอะมากลีโออ่ะอันนี้พูดให้ฟังเนาะว่าปกติเนี่ยที่เราเรียกเขาเนี่ยจริงๆเขาต้องการที่จะเข้ามาหาเรา 100% เลยไหมไม่เนาะเขาต้องการอะไรจริงๆมันต้องการกินนั่นแหละเนาะต้องการอาหารนะคะแต่เขามีการเรียนรู้ว่าทุกครั้งที่มีการเคาะจานหรือการเรียกชื่อเขาจะได้กินอาหารถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นในการทดลองเนี่ยเขาก็ลองให้ตอนแรกให้อาหารก่อนเนาะให้เนื้อไปก่อนสุนัขชอบกินเนื้ออะให้เนื้อปุ๊บสุนัขเป็นยังไงเอ้ยน้ำลายไหลนะคะแสดงว่าจริงๆเขาสนใจอะไรสนใจเนื้อมากกว่าแต่ตอนหลังลองดูซิสั่นกระดิ่งหรือเรียกหรือเคาะจานก็ได้น้ำลายไหลไหมไหลนะคะที่ไหลเพราะเราให้อะไรไปด้วยให้เนื้อไปด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยที่เห็นอย่างนี้เนาะก็รู้เลยว่าเขาสนใจเฉพาะเนื้อมากกว่าแต่อันที่3แค่มีเสียงกระดิ่งอย่างเดียวเป็นยังไงน้ำลายก็ไหลได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเสียงกระดิ่งเนี่ยคือเงื่อนไขที่เพิ่มเข้ามาเนาะอันนี้ก็เลยเรียกว่าเป็นการเรียนรู้แบบมีเงื่อนไขนะคะคือเราเพิ่มเงื่อนไขให้เขาแสดงพฤติกรรมออกมาเช่นอะไรบ้างเวลาไปเที่ยวเจออะไรที่มีการแสดงพฤติกรรมแบบมีเงื่อนไขละครสัตว์ปลาโลมาลิงปั่นจักรยานอะไรอีกนะนกใช่ไหมบินมาเกาะแขนอะไรอย่างนี้ช่างวาดรูปนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเหมือนการเอาเงื่อนไขเข้าไปให้เขาแสดงพฤติกรรมออกมานะคะก็เอาไปใช้เนาะในเรื่องของการฝึกสัตว์ในเรื่องของแบบละครสัตว์ในสวนสัตว์อะไรอย่างเงี้ยที่เราเห็นบ่อยๆมาตั้งหลายสไลด์แล้วลองไปดูวิดีโอบ้างไหมเนาะคลายเครียดเอาดูไหนก่อนดีดูหนูให้ดูแล้วลองเดาซิว่าเป็นพฤติกรรม
แบบไหนเอ้ยังไม่ถึงหนูให้ดูอันนี้ก่อนอันนี้เธอดูอย่างเนาะแต่รู้สึกว่าคงไม่มีเสียงอ่ะให้สังเกตก่อนเมื่อกี้เขาทำอะไรเขาเอาคัตเติ้ลบัตรไปจิ้มที่ตรงหนวดด้านบนปรากฏว่าเป็นยังไงอ่าหัวเขาหดเข้าไปข้างในนะคะอ่ะนี่คือครั้งที่หนึ่งขอรีเนาะเพราะว่าค่อนข้างนานอ่ะครั้งที่สองหดไหมอ่ะก็ยังหดอยู่เนาะต่อไปเรื่อยอ่ะตรงนี้จะเป็นส่วนหนวดจิ้มอีกหดไหมจริงๆเหมือนกระตุกนิดนึงไหมกระตุกเนาะแต่ว่าไม่หดนะคะจนครั้งสุดท้ายหดไหมเออเขียนแล้วเขียนอีกก็ไม่หดเอ๊ะมันน่าจะเป็นพฤติกรรมแบบไหนเอ้ยเก่งมากเป็นแบบความเคยชินนะคะรู้ว่าจริงๆแล้วคัตเติ้ลบัตรที่ไปเคลียร์เนี่ยไม่ได้เป็นอันตรายอะไรถูกไหมเขาก็จะเลิกพฤติกรรมนั้นไปนะคะสุดท้ายก็ต่อให้เอาไปแตะกี่ครั้งก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะสุดท้ายก็ไปหาเพื่อน ยังใจเย็นๆ อันนี้เป็นพฤติกรรมแบบอันนี้มีเสียงนิดหน่อยเอามีภาษาอังกฤษให้ดูแก้ง่วงนิดหน่อยพอมีเวลาอยู่เดาสิ For the first 2 years of their life, these chicks will think of him as mother. แปลไปด้วยนะภาษาอังกฤษ They'll trust and follow him above all others. แต่คนนี้ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ที่พูดถึงนะคนนั้นเขาทำตั้งนานแล้ว From the moment they're born. เริ่มโตขึ้นมาแล้วThe hatchlings are already following their oversized mother goose wherever he goes. น่ารักเนาะแต่ว่าต้องเรียกหน่อยนิดนึงเพราะเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเริ่มไปไหนไปด้วย Christian's ultimate goal is to film these chicks retracing the great journeys of wild birds from his microlite. It's a huge commitment.That will continue long after the filming is over. เดินตามไปตลอดเลยไปไหนไปด้วย Months of tender care and devotion before he and his new bird family take to the air. มีตัวหนึ่งไม่ทันเพื่อนไปแล้วเป็นแบบไหนเอ่ยเป็นพฤติกรรมแบบฝังใจนะคะจริงๆก็มีแอบเขียนนิดนึงด้านบนเนาะคนไหนที่อยากให้เดินตามแบบนี้ก็ลองไปทำดูเนาะไปขโมยไข่ไก่มาแล้วฟักในห้องนอนใช่ไหมฮะจริงๆก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าต้องให้เขาเกิดเองตามธรรมชาตินะคะอันนี้เขาทำในห้องทดลองเขาก็อาจจะมีอุณหภูมิห้องที่มันพอเหมาะใช่ไหมมีที่รองให้แบบดีนะคะเขาก็คิดแล้วแหละว่าจะทำไงให้ไข่ฟักออกมาได้เนาะแต่ถ้าเราไปทำเองคงไม่ได้นะคะเดี๋ยวดูอีกนิดหนึ่งอันนี้เป็นภาพให้ดูเนาะอันนี้หนูเขาทำอะไรเอ่ยกินอาหารเหมือนท่ากินอาหารเนาะแต่ก่อนที่เขาจะกินอาหารได้เนี่ยมันจะมีคานที่เป็นตัวกดให้อาหารมันไหลลงมานะคะเพราะฉะนั้นคานก็คือเงื่อนไขใช่ไหมที่เพิ่มเข้าไปให้นะคะหนูจะมีการเรียนรู้ว่าถ้ากดคานปึ้งครั้งหนึ่งอาหารก็จะไหลลงมาเขาก็จะกดคานบ่อยๆเพื่อได้อาหารเนาะจริงๆเขาก็ไม่ชอบการกดคานหรอกมันเหนื่อยแต่ว่ากดแล้วได้อาหารก็เลยต้องกดใช่ไหมนะคะก็เป็นการเรียนรู้แบบมีเงื่อนไขเนาะเราให้เงื่อนไขเขาไปตัวนี้อีกนิดนึงมีในหนังสือด้วยนะคะลองดูก่อนคิดว่าน่าจะหยิบไปออกข้อสอบนะเพราะว่าก็สำคัญน่าหยิบจริงๆแล้วตัวนี้พอดีหัวข้อตัวนี้เดี๋ยวเราขีดออกก่อนเนาะตัวนี้เป็นพฤติกรรมการเรียนรู้เฉยๆนะคะของกบของคางคกเนาะในหนังสือเราหน้า189ดูจากภาพแล้วกันเดี๋ยวเราขีดออกก่อนข
ขีดตรงคอนดิชันออกไปก่อนอันนี้เป็นแบบพฤติกรรมเรียนรู้เฉยๆนะคะจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่สองอย่างในภาพจริงๆมีอยู่สามอย่างเนาะถ้าตามหนังสือนะคะเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยคางคกจะเริ่มสนใจปกติคางคกก็กินอะไรกินแมลงด้วยการตวาดลิ้นใช่ไหมการตวาดลิ้นเป็นพฤติกรรมแบบไหนเรียนรู้ไหมหรือมีมาตั้งแต่กำเนิดมีมาตั้งแต่กำเนิดนะคะเพราะฉะนั้นการตวัดลิ้นของเขาเนี่ยไม่ต้องให้ใครมาบอกเขารู้ได้ด้วยตัวเองแต่ตัวที่เขามาเรียนรู้ก็คือประเภทหรือชนิดของอาหารที่เขาสามารถกินได้ตอนแรกเนี่ยถ้าตามหนังสือเนาะเขาบอกว่ากบก็เห็นแมลงปอบินมาก็ตวัดลิ้นแผลบกินได้ไหมได้เพราะเป็นอาหารของเขาอยู่แล้วก็กินได้ทีนี้ต่อมามีแมลงอยู่ตัวหนึ่งชื่อแมลงร็อบเบอร์ดูซิแมลงร็อบเบอร์เป็นยังไง อยู่ในหน้า189นะคะเขาบอกว่าเจ้าแมลงร็อบเบอร์เนี่ยจะมีลักษณะที่คล้ายกับแมลงปอด้วยเนาะผมบอกว่าพอไอ้ตัวร็อบเบอร์เนี่ยผ่านมาเขากินได้ไหมก็กินได้เหมือนกันนะคะทีนี้พอสุดท้ายเป็นผึ้งบินมากินไหมเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยกบคางคกเนาะยังแยกไม่ออกนะว่าผึ้งร็อบเบอร์หรือว่าแมลงปอเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเขาคิดว่าสามอันนี้จะมีลักษณะที่เหมือนกันครั้งแรกที่เขากินผึ้งเข้าไปเขาโดนผึ้งยังไงผึ้งต่อยที่ปากนะคะเขาโดนผึ้งต่อยทีนี้พอมีผึ้งบินมารอบสองแล้วเขาจะกินอีกไหมไม่กินนะคะรวมถึงเจ้าแมลงร็อบเบอร์เหมือนกันเพราะว่าลักษณะมันจะคล้ายกันเขาก็จะไม่กินเลยเพราะเขาเริ่มเรียนรู้แล้วว่าถ้ามีลักษณะคล้ายๆแบบเนี้ยแบบผึ้งเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะต่อยใช่ไหมนะคะเขาก็จะไม่กินไม่เลือกกินเนาะตัวนี้ก็เป็นการเรียนรู้ของคางคกเหมือนกันซึ่งถ้าเป็นพวกสัตว์เนี่ยความคิดก็ยังไม่เท่ากับมนุษย์ใช่ไหมเขาก็จะมีการลองว่าถูกไม่ถูกดีไม่ดีนะคะจนกว่าเขาจะเจอสิ่งที่มันดีที่สุดเนาะที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตนะคะตัวนี้ก็ต้องอาศัยประสบการณ์ยิ่งสัตว์โตขึ้นเรื่อยๆประสบการณ์ก็ยิ่งมากขึ้นใช่ไหมตอนเด็กสัตว์ก็เลยจะต้องอยู่กับแม่ตลอดนะคะแม่ก็จะพาเรียนรู้ว่าต้องใช้ชีวิตยังไงเนาะเกือบหมดแล้วหมดหรือยังอ่ะ 2.4 เกือบสุดท้ายแล้วนะคะการลองผิดลองถูกให้ฟังหน่อย trial and error นะคะ trial คือลอง trial ถูกเนาะ error ก็คือผิดใช่ไหมนะคะเขาบอกว่าตัวนี้จะมีพฤติกรรมเกิดแบบซ้ำๆไปเรื่อยๆลองดูสิวิธีไหนที่โอเคที่สุดก็จะเลือกวิธีนั้นถูกไหมนะคะอย่างเช่นในสไลด์ที่ครูแปะให้นะคะข้างในจะมีไส้เดือนอยู่เนาะฝั่งนี้จะเป็นที่มืดฝั่งนี้จะมีกระแสไฟฟ้านะคะเขาพบว่าครั้งแรกเนี่ยไส้เดือนก็จะเลื้อยมาที่มีแสงสว่างหาแสงสว่างก่อนแต่มาปุ๊บเจอกระแสไฟฟ้าอ่อนๆดูดแล้วว่าครั้งที่สองจะเลือกมาทางนี้ไหมไม่มาก็จะเลือกไปทางอื่นแทนนะคะแสดงว่ามีการเรียนรู้แบบลองผิดลองถูกแล้วถูกไหมนะคะได้รู้ว่าจะใช้วิธีไหนดีเนาะจะไปทางไหนดีดูตัวนี้ละกัน Here comes Spike แล้วว่าหนูตัวนี้หาทางออกได้รวดเร็วไหม But he's fast นักเรียนโยมุดไปมุดมาหลายรอบ He found the turn. Good. Spike is going. He is cruising. He is smoking. He did it in 15 seconds. 15 seconds. ตัวนี้อาจจะให้อาหารไว้ฝั่งนี้เนาะแต่ดูหนูสีฟ้าแล้วกันอันนี้จะชัดเจนกว่านะคะให้ดูว่าเขามีพฤติกรรมแบบไหนก็เหมือนกันนะคะทำเป็นเขาวงกตให้แล้วดูซิว่าจะเรียนรู้ไหมว่าจะออกทางไหนดีก็กลับมาที่เดิมวันนี้จะได้กลับบ้านไหมดีนะไม่โดดออกเลยเนาะแสดงว่าทำสูงอยู่
ถ้าเป็นเราก็คงจะนานเหมือนกันเนาะเราจะหาทางออกได้ถูกไหมทางตันสรุปว่ามีทางออกไหมเนี่ยมีรอดูก่อนใกล้แล้วเริ่มโน้นแล้วฝั่งนี้ไม่โอเคเดี๋ยวไปฝั่งโน้นทีนี้ก็จะเริ่มไปฝั่งโน้นแทนเอ๊ะลังเลอย่าไปสิลูกกลับมาใกล้แล้วจ้าเอ๋มาแล้วโอ้ยก็จะได้ออกมาน่ารักเนาะก็งงๆนิดนึงออกแล้วเหรอนะคะแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นแบบลองผิดลองถูกเนาะไปกลับไปกลับมาอยู่หลายรอบเหนื่อยกว่าจะหาทางออกได้แล้วก็สุดท้ายนะคะที่จะให้เราดูวันนี้เนาะสุดท้ายเลยอ่านช่วยกันอ่านว่า Insight Learning นะคะการรู้จักใช้เหตุผลหรือพฤติกรรมที่เกิดจากการใช้เหตุผลนะคะลองเดาซิว่าพฤติกรรมนี้จะเกิดขึ้นกับใครได้บ้างต้องเกิดกับสัตว์ชั้นสูงเนาะโดยที่จะมีการใช้เรื่องของสติปัญญาใช่ไหมต้องมีการคิดก่อนการวิเคราะห์ก่อนนะคะว่าจะทำยังไงดีถึงจะสามารถแสดงพฤติกรรมออกมาได้อาจจะมีอยู่2ภาพมีลิงอยู่2ตัวเนาะตอนแรกก็เป็นยังไงนั่งมองก่อนนั่งมองกล้วยจะกินยังไงดีนะคะปรากฏว่าที่พื้นมีเป็นเหมือนไม้เนาะเล็กๆอยู่แล้วก็มีกล่องกระดาษกี่กล่อง3กล่องนะคะปรากฏว่าหลังจากที่มองดูกล้วยอยู่นานโยนไม้ใส่ก็แล้วเนาะก็ไม่โดนกล้วยสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นเขาเอากล่องมาต่อซ้อนๆกันใช่ไหมนะคะเอากล่องมาต่อซ้อนๆกันแล้วก็ปีนขึ้นไปเนาะแล้วก็เอาไม้ค่อยๆเขี่ยหรือว่าสาวกล้วยลงมาก็จะได้กินนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือลิงพวกไหนถ้าเป็นลิงชิมแปนซีเนาะเป็นแบบว่าตัวที่มันน่าจะมีความใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุดนะคะก็รู้จักการใช้เหตุผลในการแสดงพฤติกรรมมีการคิดก่อนจะทำยังไงดีเนาะถึงจะได้กล้วยออกมานะคะจริงๆก็เรื่องของพฤติกรรมมีอยู่ประมาณเท่านี้นะคะพอจำได้ไหมหัวหน้าบอกแล้ว